ยังหยุดยาว3วันจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือที่อุบลราชธานีครับนอกจากในตัวเมืองแล้วที่อำเภอเขมราชซึ่งมีถนนคนเดินที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือจุดนี้แหละครับเป็นยังไงล่ะครับวิวมุมสูงสวยงามขนาดไหนถ้าได้ภาพอัพ IG อัพ Facebook นี่หลายคนน่าจะมากดไลค์กันนะครับจุดนี้คือหิน 3,000 โบกครับหรือว่าหิน 3,000 หลุมอยู่กลางแม่น้ำโขงในอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีแล้วหินเหล่านี้จะโผล่พ้นน้ำช่วงฤดูแล้งเท่านั้นดังนั้นปีหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะสามารถลงไปชมความงดงามได้เนี่ยประมาณ 6-7 เดือนไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเป็นช่วงอื่นน้ำท่วมน้ำหลากลงมาจะมองไม่เห็นนะครับปีนี้ชุมชนที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวให้ก็มีการกำหนดกฎใหม่นะครับห้ามนักท่องเที่ยวขับขี่รถลงไปบนลานหินจะต้องจอดรถไว้ที่จุดกำหนดเอาไว้ให้แล้วก็นั่งรถบริการของชุมชนเข้าไปครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวขับรถออกนอกเส้นทางจนยางของรถมันไปสร้างความเสียหายให้กับโขดหินแล้วก็ลานหินต่างๆนักท่องเที่ยวที่มาครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่จากไทยนี่นักข่าวไปเจอนักท่องเที่ยวจากอังกฤษเขาบอกว่าเห็นหิน 3,000 โบกเนี้ยจาก TikTok ดูคลิปวิดีโอปุ๊บมีคนแชร์มาก็เลยเดินทางมาจากอังกฤษเลยครับเพื่อที่จะมาชมความสวยงามนี่แหละจากหิน 3,000 โบกคุณผู้ชมครับมาที่นี่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพากันมาเดินถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงนะครับเพื่อซื้อของกินเมื่อกี้นี้เห็นแล้วไข่มดแดงสัญลักษณ์ของหน้าร้อนนะครับแล้วก็ยังมีกางเกงมีชุดต่างๆและความเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินเขมราชนี่ครับคุณผู้ชมแตกต่างจากที่อื่นคือคนจะมาดูวัฒนธรรมแล้วก็การฟ้อนรำการเล่นดนตรีพื้นเมืองของชุมชนแล้วที่สำคัญคือที่เนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมรำร่วมฟ้อนร่วมเต้นกันได้ค่ะแบบนี้นะก็เลยไปร่วมจอยกันแบบนี้นะคะสามารถไปจอยได้นี่อาจจะขยับเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะกลางขบวนนี่ครับก็เป็นนักท่องเที่ยวไปร่วมรำร่วมฟ้อนได้เลยแบบนี้นะครับสำหรับถนนสายวัฒนธรรมอำเภอเขมราชกลับมาเปิดให้ท่องเที่ยวอีกครั้งนึงหลังจากที่ปิดไปในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 นานกว่า3ปีก่อนหน้านี้ไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสานเนี่ยเคยลงพื้นที่ไปติดตามที่เขมราช คือตอนนี้อุบลราชธานีเขามีความพยายามในการผลักดันให้เป็นเมืองเครือข่ายวัฒนธรรมด้านดนตรีของยูเนสโกและเขาจะชูเขมราชเนี่ยเป็นเมืองหลักเพราะว่าเขมราชมีความหลากหลายทางดนตรีหลากหลายยังไงคุณผู้ชมเคยดูหมอลำที่ผสมกับดนตรีแจ๊สไหมล่ะไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วปรากฏว่าเขาทำได้ดีคนจากทั่วโลกเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตมีชาวต่างชาติมาเที่ยวชมคือมาถนนคนเดินสายนี้มาเพื่อมาดูวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการชูจุดเด่นนี้มาแล้วต้องติดตามกันว่าถ้าเสนอไปยังยูเนสโกแล้วเขาพิจารณาให้ทางจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นเครือข่ายด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะสร้างมูลค่าได้อีกเยอะเลยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วโลกเลยนะครับค่ะตามถนนคนเดินแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือถ้าเกิดมีการแสดงเนี่ยค่ะแล้วก็รำๆไปเรื่อยๆแล้วเราไปเดินช้อปปิ้งด้วยไปซื้อของด้วยไปซื้อของกินด้วยแล้วก็ได้รำได้ร่วมกิจกรรมอีกนี่ยิ่งจะทำให้สร้างความประทับใจได้อีกนะครับแบงค์เทาหมดไม่รู้ตัวนะครับเพลินๆไงครับ